เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ชัยชนะก็ขอเจริญพรเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในวันพุธอย่างนี้ก็เป็นรอบที่อาตมาจะมาพบกับญาติโยมนะก็จะมาพูดคุยจะมาตอบคำถามให้กับทุกๆท่านนะฮะทราบว่ามีคำถามตกค้างอยู่นิมนต์เลยครับครับมีคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้ก็มาจากโยมสุจิตราอยู่จังหวัดประทุมธานีถามว่ากิเลสแปลว่าอะไรรบกวนให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำให้ทราบครับกิเลสนี่คำนี้น่าเราน่าจะคุ้นเคยกันมากเลยนะได้ยินกันบ่อยนะแล้วก็พูดกันบ่อยด้วยกิเลสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองกิเลสนะฮะกิเลสแปลว่าเศร้าหมองถ้าโดยความหมายแล้วคือสิ่งที่มันมาปนหรือเกิดขึ้นกับจิตแล้วทำให้จิตมันเศร้าหมองไปแปลหนักๆก็เรียกว่าเป็นความชั่วที่แฝงอยู่ก็ได้นะแต่บางทีกิเลสบางตัวเนี่ยมันอะไรอ่ะจะบอกว่าชั่วก็ดูจะรุนแรงนะกิเลสเนี่ยเราเคยได้ยินกันว่ามีอะไรโลภะโทสะโมหะสามตัวใช่ไหมครับทีนี้ในกิเลสวัตถุจะระบุไว้ถึง10ข้อมีโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตตัปปะ10อย่างด้วยกันถีนะก็คือความซึมความง่วงความขี้เกียจประมาณนี้นะอหิริก็คือความไม่ละอายนะครับอโนตัปปะก็คือความไม่เกรงกลัวความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวนั่นคือไม่ละอายต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อบาปนั่นถือเป็นกิเลสด้วยเหมือนกันนะก็ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้ไปทำกรรมมีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็รับวิบากที่
ทำด้วยกรรมที่มีกิเลสก็จะเป็นวิบากที่เผ็ดร้อนเพราะว่าเป็นทำจากจิตที่มันเศร้าหมองจากกิเลสในแง่ต่างๆเช่นโลภก็ไปรักของเขาก็ได้หรือจะไปฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมโลภแล้วไปฆ่าอยากได้เงินล้านเป็น2ล้านนึงก็โลภเนาะก็อยากได้แล้วก็ไปฆ่านี่ก็เพราะโลภก็ไปทำชั่วพอทำชั่วก็ต้องได้รับวิบากได้รับวิบากแล้วบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นผลมาจากการที่มีกิเลสทำกรรมแล้วรับวิบากพอรับวิบากมาไม่รู้ว่าที่ทำไมเราต้องทุกข์อย่างนี้ก็ไปทำความไม่พอใจแล้วก็สร้างตัณหาสร้างกิเลสขึ้นมาใหม่สร้างกรรมอีกทำกรรมลงไปอีกแล้วรับวิบากไปอีกมันก็เลยเรียกว่าเป็นไตรวัฏกิเลสกรรมวิบากรับวิบากแล้วก็มีกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมแล้วรับวิบากวิบากก็คือผลของการกระทำที่เราไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ทันวงจรอันนี้เรียกว่าไตรวัฏดังนั้นวิธีง่ายๆที่เราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยที่ว่าไตรวัฏเนี่ยนะคือมันวนอยู่อย่างเงี้ยวัฏฏะวนอยู่อย่างนี้วนไปเรื่อยๆเหมือนไม่จบเลยเราก็มีโอกาสที่จะพ้นไปจากวัฏฏะนี้โดยการที่มารู้ทันกิเลสในขณะที่ตอนรู้ทันกิเลสแล้วได้ทำกรรมตัวหนึ่งเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยจะเป็นการทำกรรมเพื่อพ้นจากกรรมที่มันจะเกิดวิบากแล้วก็มาทำมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมคือพ้นจากไตรวัฏนี่เองที่เรามาเรียนรู้พุทธศาสนาก็คือมาเรียนรู้ว่าจะรู้จักกิเลสเพื่อจะได้ไม่ถูกมันครอบงำแล้วจะได้ไม่หลงวนเวียนอยู่ในไตรวัฏอันนี้ก็ต้องทำความรู้จักกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นใดเลยมันอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาสอนให้เจริญสติปัฏฐานจึงมาให้ดูที่จิตตัวเอง จิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตหดหู่ก็ให้รู้ความฟุ้งซ่านความหดหู่ก็อยู่ในกิเลส10ตัวนี้เหมือนกันคือแล้วแต่ว่าจะอธิบายกิเลสในแง่มุมไหนกิเลสที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็3ตัวแรกก็คือโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าจะแยกออกมาเป็น10ตัวก็ได้หรือจะเป็นอุปกิเลส16อย่างที่เราสวดกันบ่อยๆก็ได้แล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนใครด้วยวัตถุประสงค์แบบไหนบางทีก็การแจกแจงกิเลสก็จะมีโดยย่อ3ข้อขยายออกมาหน่อยเป็น10ข้อขยายไปเยอะๆก็เป็น16ข้อครับประมาณนี้ครับกิเลสครับมีคำถามเดียวครับอาจารย์ครับงั้นขออนุญาตมาที่ทางนี้นะครับ มีคำถามที่ฝากมาเหมือนกันบอกว่าเพิ่งจะเริ่มลองทำรูปแบบด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตาดูบทสวดในหนังสือตลอดการสวดก็จะฟุ้งซ่านเป็นระยะระยะเห็นเป็นภาพต่างๆผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ปากก็ยังสวดอยู่ยังมีเสียงสวดอยู่ลักษณะแบบนี้คือการหลงไหมครับขอท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วย เพิ่งลองทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์ทีนี้ขนาดตาดูบทสวดมนต์ในหนังสือยังมีฟุ้งซ่านเลยก็แสดงว่าใช้ได้คือถ้าจะให้ดีกว่านี้คือลองสวดจนจำได้จะเห็นอะไรที่มันอะไรดูน่าสนใจกว่านี้ตอนนี้เห็นฟุ้งซ่านแล้วเห็นฟุ้งซ่านให้รู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยคือแทนที่ใจจะจดจ่ออยู่ที่บทสวดมนต์มันกลับไปนึกถึงเรื่องอื่นนะมีภาพด้วยนะอย่างโยมได้เห็นเป็นภาพด้วยภาพคือแทนที่จะ
ป็นภาพหนังสือที่อยู่ตรงหน้ากว่ากลายเป็นภาพที่อยู่ในความคิดนึกนี่คือเกิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความเผลอเกิดขึ้นทีนี้ที่รู้ว่าฟุ้งซ่านก็เพราะว่าเรามีบทสวดมนต์เป็นเครื่องเทียบนะแต่ตอนเนี้ยที่อาตมาอยากจะแนะนำก็คือว่าสวดต่อไปนะสวดต่อไปสวดจนจำได้สวดจนจำได้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมาเปิดหนังสือพอไม่เปิดหนังสือเนี่ยตอนเริ่มต้นมันจะไม่มาเอาจิตมาพุ่งมาที่หนังสือมันก็จะอยู่ที่ใจบทสวดมนต์ก็อยู่ที่ใจพอมันมีการเผลอนึกถึงเรื่องอะไรหรือมีภาพอะไรมาแทรกเลยนะเราจะเห็นแง่มุมต่างๆอีกแง่หนึ่งทีนี้เราตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นแค่มันเผลอไปเราเห็นว่ามันฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราคือตอนเนี้ยโยมเปิดหนังสือสวดเนี่ยนะตอนเริ่มต้นจากการสวดแบบเนี้ยใจมันส่งออกมาที่ตัวที่หนังสือแต่อันนี้มันจำเป็นเพราะว่าเราเริ่มต้นเพราะว่าเรายังสวดไม่คล่องนี่ทำไปเรื่อยๆจนคล่องลองปิดหนังสือแล้วสวดในใจไม่ใช่สวดในใจสวดโดยไม่ต้องใช้หนังสือใช้เรียกว่าใช้สัญญาที่มันอยู่ในใจนะแล้วก็เปล่งเสียงออกมาเราจะเห็นแง่มุมของความเผลอได้มากขึ้นจากการที่เห็นว่าเผลอแบบเผลอออกไปจากหนังสือออกไปนู่นออกไปนี่นะมันจะเห็นมันออกจากจิตนี่เลยจิตนี่มันเผลอออกไปมีการเคลื่อนของจิตบางทีก็จะเห็นว่าไม่อยากเผลอก็บังคับจิตเอาไว้มันก็รวบเข้ามาอย่างเงี้ยนะมันจะเห็นแง่มุมของการเผลอหลากหลายมีเผลอเพลินคือเผลอออกไปกับเผลอเพ่งแบบรักษาเอาไว้บังคับเอาไว้ประคองเอาไว้ประมาณนี้นะมันจะมีความเผลอสองแง่มุมให้เราได้เรียนรู้นะดังนั้นรวมแล้วมันที่ถามว่าลักษณะแบบนี้คือการหลงไหมเนี่ยมันก็หลงนั่นแหละนะมันก็หลงแต่ว่ามันมีหลงสองแบบคือหลงเพลินไปข้างนอกกับหลงเพ่งเอาไว้ถ้าได้เรียนรู้อาการหลง2แบบนี้ก็จะทำให้การภาวนาของเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นนะ อาจารย์มีคำถามไหมครับมีครับอาจารย์ครับมีคำถามไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่มีนะโอเคครับงั้นขอต่อที่ตรงนี้นะครับโยมพิรดีกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าปีติที่เกิดจากฌานกับญาณมีความแตกต่างกันอย่างไรฌานกับญาณ นะฮะปีติที่เกิดจากฌานก็คือว่าการทำฌานจะมีปีติอยู่ในฌานขั้นแรกเนี่ยปฐมฌานนะฮะจะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตามันเป็นองค์ของฌานคือถ้าเราภาวนาไปแล้วเกิดองค์ประกอบเหล่านี้ครบก็เรียกว่าได้ฌานฌานขั้นที่1วิตกวิจารถูกละไปเหลือแต่ปีติสุขแล้วก็เอกัคคตา3อย่างนี้ยังมีอยู่ก็เรียกว่าขึ้นฌานที่2มีปีติสุขและเอกัคคตาก็ยังมีปีติอยู่ปีติจะอยู่กับฌานอยู่2ชั้น2ขั้นนี้พอฌานระดับที่3ไปแล้วเนี่ยละปีติเหลือแต่สุขกับเอกัคคตา2อย่างเพราะนั้นปีติเนี่ยจะถ้าจะเกี่ยวกับฌานก็จะเกี่ยวกับฌาน2ขั้นคือขั้นที่1กับขั้นที่2ปฐมฌานกับทุติยฌานส่วนญาณเนี่ยเวลามีความหยั่งรู้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีปีติหรือไม่มีบางทีความหยั่งรู้ที่เป็นปัญญาหยั่งรู้เห็นความอย่างรู้เห็นเห็นขันมันแยกเห็นรูปกับนามอยู่ต่างหากจากกัน
จากการที่เคยเห็นว่าขันห้านี่เป็นหนึ่งเดียวเลยเป็นเราเป็นกูเนี่ยนะยานที่เห็นว่ามันแยกมารูปก็เป็นอย่างหนึ่งนามก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่ากายก็เป็นอย่างหนึ่งใจก็เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นยานเป็นปัญญาเห็นว่ามันมีความเกิดดับก็เป็นยานเป็นปัญญาเห็นครั้งแรกก็จะมีปีติซาบซ่านได้แต่ถ้าไม่มีปีติก็ได้จะเป็นเห็นแล้วเฉยๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะมีความสุขมีปีติเกิดขึ้นมามีความตื่นเต้นประมาณว่าปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเห็นมันเป็นปีติจากความเข้าใจเข้าใจอะไรแล้วเกิดปีติเกิดความสุขเกิดขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยไม่ได้ระบุเป็นตายตัวว่าจะต้องมีปีติหรือไม่มีอาจจะเป็นอุเบกขาก็ได้นะอุเบกขาเนี่ยกลายเป็นว่าจะปรากฏตอนที่มียานชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆชั้นสูงๆเลยเนี่ยจะกลายเป็นไม่มีปีติชั้นสูงเลยคือเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณหรือออกเสียงแบบภาษาไทยหน่อยสังขารุเบกขาญาณตรงเนี้ยไม่มีปีติแน่นอนเพราะมันกลายเป็นว่ารู้เฉยๆรู้ด้วยใจเป็นกลางพอรู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยจะเกิดความเข้าใจเห็นสภาวะต่างๆทั้งรูปและนามโดยเฉพาะเรื่องนามคือจิตเนี่ยแสดงความจริงขึ้นมาทำให้เกิดความเทียบเคียงไปถึงอริยสัจว่าอันนี้คือทุกข์อันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เกิดโคตรภูข้ามพ้นข้ามโคตรข้ามโคตรตรงนี้ก็เรียกเป็นเฉพาะของระหว่างปุถุชนจะข้ามไปเป็นโสดาบันหรือเป็นพระอริยเจ้าในขั้นต่างๆต่อไปญาณมันเป็นเรื่องของปัญญานะฉะนั้นปีติที่เกิดจากฌานกับญาณก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าฌานมันเป็นเรื่องของการพัฒนาใจนะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจเป็นอยู่ในขั้นจิตสิกขาส่วนญาณเนี่ยมันอยู่ในขั้นของปัญญาสิกขาคือความเข้าใจรู้เห็นตามที่มันเป็นจริงเป็นก็มียานหลายระดับมียานหลายระดับอย่างเช่นในโสโลดยานก็คือ16ขั้นนะมียาน16ขั้นก็ไปดูความแตกต่างได้ลองไปค้นในตำราดูได้นะฮะต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าพระภิกษุกอทำร้ายภิกษุขอให้ถึงกับเลือดตกยางออกโดยที่พระภิกษุขอไม่ตอบโต้เหตุเพราะว่าภิกษุกอไม่ชอบภิกษุขอหรืออาจจะกลั่นแกล้งภิกษุขอตามความสนุกของภิกษุกอกรณีนี้ภิกษุกอจะมีโทษร้ายแรงถึงกับหมดภาวะเพศพระภิกษุไหมครับเพราะไม่สมรวมในความเป็นสมณะทำร้ายพระด้วยกันถึงกับเลือดตกยางออกเลยยังไม่ถึงกับหมดภาวะเพศพระภิกษุนะที่เขาบอกว่าที่ถามมาบอกว่าถึงกับหมดภาวะเพศพระภิกษุนี่คืออาบัติปาราชิกถ้าทำร้ายกลั่นแกล้งภิกษุให้เลือดตกยางออกยังไม่ถึงขั้นปาราชิกน่าจะอยู่ในขั้นปาจิตตียังไม่ถึงขั้นปาราชิกจะทำด้วยความสนุกหรือกลั่นแกล้งหรืออะไรอ่ะด้วยโทสะอะไรเงี้ยนะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ปาราชิกปาราชิกเนี่ยคือต้องทำจนถึงเสียชีวิตเนี่ยนั้นปาราชิกไม่ได้ว่าจะเกิดกันง่ายๆนะต้องร้ายแรงมากจริงๆแต่ถ้าทำร้ายกันทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันชกต่อยกันอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นปาราชิกแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สำรวมนั่นแหละนะฮะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะชี้ว่าอันนี้ไม่สำรวมอันนี้ถ้าจะพูดคำแรงๆเรียกโมฆะบุรุษประมาณอย่างนั้นฮะแต่ไม่ถึงขั้นปาราชิกไม่ถึงขั้นปาราชิกยังสามารถกลับตัวกลับใจประพฤติตนใหม่พัฒนาตนเอง
สำรวมระวังเห็นความผิดพลาดของตัวเองสามารถที่จะพัฒนาตนเองต่อไปได้นะครับไม่ยังไม่ถึงกับขั้นปาราชิกไม่ต้องไปบังคับท่านให้สึกด้วยเว้นแต่ว่าท่านจะสึกเองอีกประเภทหนึ่งคือว่าถ้าทำบ่อยถ้าทำบ่อยไปไหนก็หาเรื่องเขาไปเรื่อยเลยนะทำเขาเรียกทำเป็นประจำทำเป็นประจำจนหมู่คณะรู้สึกว่าเป็นอันตรายอันนี้อาจจะหมู่คณะอาจจะมาประชุมกันแล้วก็ลงมติแล้วก็ขับไล่ออกจากหมู่ได้ขับไล่ออกจากหมู่ก็คือเห็นว่าเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกอะไรเนี่ยนะสั่งสอนแล้วสั่งสอนอีกก็ไม่พัฒนาตนเองสักทียังทำกรรมนี้เป็นประจำอย่างนี้หมู่คณะบอกว่า อยู่ด้วยกันไม่ไหวอยู่ด้วยกันไม่ไหวก็อาจจะทำโทษด้วยกันไม่รับให้อยู่ร่วมในหมู่คณะแต่ยังไม่ถึงขั้นปาราชิกอยู่ดีก็คือขับไล่ออกไปต่อไปนะครับโยมณภัทรกราบนมัสการพระอาจารย์และคณะสงฆ์ทุกท่านค่ะขอโอกาสได้ทำตามที่พระอาจารย์สอนตอนนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจพอคิดให้เรารู้ว่าเผลอคิดพอคิดให้เรารู้ว่าเผลอคิดแล้วจิตดวงใหม่หายใจไม่โมโหว่าเผลอแต่ทีนี้เราเจริญเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณทีนี้กำลังเราจะถึงสรรพสัตว์ได้ไหมในเมื่อเพิ่งฝึกค่ะไม่เป็นไรให้ไม่ต้องไปสงสัยว่าถึงสรรพสัตว์ไหมแต่ให้ใจเราเนี่ยปรารถนาดีกับสรรพสัตว์ไว้ก่อนนะไม่ต้องไปกังวลว่าจะทั่วไหมไม่ต้องกังวลนะมันประมาณว่าเวลาเรานึกถึงสรรพสัตว์เนี่ยคือเราเจอสัตว์ไหนก็ตามเราจะไม่เป็นโทษเป็นภัยกับสัตว์ใดๆเลยเมตตากับสรรพสัตว์แล้วก็ไม่ได้เมตตาเฉพาะตอนทำกรรมฐานแบบในรูปแบบไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานตอนแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดออกจากศาลาไปยุงกัดตบยุงเพี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเมตตาระยะสั้นเกินไปก็ควรจะเมตตาให้ระยะยาวๆหน่อยแล้วก็เมตตาจริงๆกับสรรพสัตว์จริงๆก็คือพอมีเมตตาขึ้นมาเนี่ยนะก็จะไม่ผิดศีลโดยเฉพาะเมตตาตนเองนะอย่าลืมว่าเมตตาต่อสรรพสัตว์เนี่ยนะเราก็เป็นหนึ่งในสรรพสัตว์ด้วยเพราะนั้นในบทเจริญเมตตาเนี่ยขึ้นต้นเลยเนี่ยท่านให้เมตตาตนเองนะอาหังสุกิโตโหมิอาหังคือข้าพเจ้าอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขเห็นไหมฮะคือเราไม่ใช่อยู่ๆจะนึกถึงสัพเพสัตตาออกไปเลยมันต้องทำให้เมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่เราจะเมตตาได้ง่ายๆเลยคือตนเองก็ให้เมตตาตนเองเมตตาตนเองขอให้ข้าพเจ้านี่เป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์ไม่จองเวรใครไม่พยาบาทใครประมาณอย่างนี้พอนึกอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยมันเมตตาตนเองความเมตตามันเกิดขึ้นกับชีวิตนี้แล้วเนี่ยก็แผ่ความเมตตาคือปรารถนาดีกับทุกชีวิตบางทีก็ท่านก็ให้ค่อยๆแผ่ให้กับคนใกล้เคียงกับคนในครอบครัวประมาณนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆกว้างออกไปนะถ้าใครชำนาญแล้วก็บางทีความเมตตามันแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณเวลาแผ่อันนี้ออกไปเนี่ยที่ว่าสัพเพสัตตาเราอาจจะไม่ต้องไประบุว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันไอ้เมตตาของเรามันไปถึงไหนไม่ต้องเลยขอให้แผ่ไปให้ทั่วแผ่ไปให้ทั่วเวลาออกจากกรรมฐานไปแล้วเนี่ยใช้ชีวิตปกติเนี่ยตอนนี้จะเป็นตัววัดไอ้ที่เราเมตตาไปเนี่ยเราพัฒนาไปถึงขั้นไหนก็คือเวลาประสบกับปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยเวลาเราเจอคนเจอสัตว์เจอแมลงเจอประมาณนี้นะเราเมตตาเขาไหม
จอตุ๊กแกเจอตุ๊กแกเราเมตตาเขาไหมหรือว่าอยากจะขับไล่มันนะอยากจะทำร้ายมันหรือหาเรากลัวมันไม่กล้าทำร้ายเองก็วางคนอื่นให้มาทำร้ายหรือเปล่าดูว่าความเมตตาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบแผ่กว้างๆแล้วเนี่ยโดยระยะยาวๆเนี่ยมันเมตตามันเสื่อมไหมนะเหมือนภูมิคุ้มกันนะตอนแผ่เมตตาก็ภูมิขึ้นสูงใช่ไหมพอออกจากศาลาไปหรือออกจากที่กรรมฐานภูมิมันตกหรือเปล่าลองดูกันแล้วกันคือเมตตามันตกไหมออกไปเจออากาศร้อนเมตตาตกไหมเจอฝนตกเมตตามันตกไหมตกไปตามฝนหรือเปล่าก็ลองดูนะตรวจสอบจิตใจตัวเองคือเมตตาเนี่ยถ้าทำให้ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าทำให้ดีๆแล้วเนี่ยจะได้อานิสงส์ถึง11ประการอานิสงส์11ประการเป็นอะไรบ้างก็ลองไปเปิดหนังสือสวดมนต์ของทางวัดสังฆทานดูนะได้เคยสวดบ้างไหมมีสุดท้ายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงขนาดว่าถ้าไม่บรรลุคุณวิเศษก็จะไปเป็นพระพรหมไปเกิดในพรหมโลกแสดงว่าความเมตตาที่เราเจริญอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมะจิ๊บจ้อยนะเป็นธรรมะที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาจิตใจอย่างมากดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้เจริญเมตตาเจริญบ่อยๆทำควบคู่กันไปกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเจริญสติได้ดีความเมตตาจะเกิดขึ้นง่ายถ้าเจริญเมตตาได้ดีสติก็จะเกิดขึ้นง่ายด้วยโดยเฉพาะเมตตาตนเองนะตอนเมตตาตนเองเนี่ยจะโกรธใครก็อ้าวโกรธทีไรเนี่ยเป็นทุกทีความโกรธกับความเมตตาอยู่ตรงข้ามกันถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาเมตตาดับทันทีนะพอเกิดความโกรธขึ้นมาจิตทุกทันทีสังเกตดูดีๆนะถ้ามีความโกรธขึ้นมาจิตทุกทันทีแล้วถ้าเราเมตตาตนเองอ้าวเราจะมาสร้างทุกข์ให้ตนเองทำไมนะโกรธเขานะเราทุกทันทีเขาอาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้นะก็ลองเอาไปเจริญแล้วก็ทำให้อะไรทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมตตาเนี่ยนะ ต่อไปนะฮะโยมเอกใช่ไหมเข็มมนัสหรือเปล่านะคือสะกดภาษาอังกฤษมาเนี่ยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะการที่จะได้มรรคผลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติได้เองแต่เป็นเพราะผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งในสภาวะธรรมจึงค่อยๆละคลายกิเลสให้เบาบางลงจนกระทั่งความรู้สึกนั้นๆเช่นโลภโกรธหลงเบาบางลงจนกระทั่งหายไปจากจิตใจไม่กำเริบกลับมาอีกสาธุครับ คือไม่ได้ถามอะไรใช่ไหม ประมาณว่าแสดงความเห็นการบรรลุมรรคผลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติได้เองแต่เป็นเพราะผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งในสภาวธรรมบรรลุมรรคผลเนี่ยนะใช่ว่าผู้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติได้เองเนี่ยมันก็ฟังแปลกๆนะหมายถึงว่าการบรรลุมรรคผลเนี่ยไม่เป็นไปตามความอยากหรือตัณหาอย่างนี้จะชัดเจนและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติมากกว่าคือไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วจะได้แต่มันต้องทำเหตุมันจึงจะเกิดผลว่าอย่างนี้ถ้าใช้คำอย่างนี้มันจะชัดเจนและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติคือไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วก็ไปอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าหรือต่อหน้าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อหน้าครูบาอาจารย์ช่วยประสิทธิ์ประสาทใช้พลังจิตขับไล่กิเลสออกไปจากจิตของโยมทีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องปฏิบัติเองเห็นเองเห็นเองคือเห็นกิเลสก่อนเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นจากใจเห็นกิเลสแล้วกิเลสแสดงความจริงว่ามันเกิดขึ้นมาพอมีสติรู้กิเลสดับแรกๆเนี่ยจะเห็นกิเลสแสดงไตรลักษณ์ก่อนต่อไปอ้าวไอ้ตัวรู้ที่คิดว่าเป็นเรารู้ไอ้ตัวรู้นี่ก็เกิดดับเหมือนกันแล้วก็อยากให้รู้นานๆก็ไม่สามารถทำให้มันนานตามอยากไ
เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตัวรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกให้มันเกิดขึ้นมาคำว่าเราฝึกนี่ก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะก็คือตัวรู้จะเกิดขึ้นได้ทีบ่อยและนานก็คือต้องฝึกก็คือต้องสร้างเหตุต้องสร้างเหตุในการที่จะรู้จักกิเลสพอรู้จักกิเลสจนจำกิเลสได้แม่นแล้วจะมีตัวรู้มีสติเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ต้องมีเหตุสติอัตโนมัติก็ต้องมีเหตุจิตที่เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็ต้องฝึกไม่ใช่ว่าต้องมีสมาธิงั้นขอให้มีสมาธิมันไม่ได้หรือว่าจะบังคับให้มีสมาธิโดยที่ไม่เรียนรู้วิธีการทำสมาธิเลยก็ไปทำสมาธิแบบผิดๆเป็นสมาธิแบบบังคับจิตตัวเองให้แข็งให้เกร็งให้เครียดประมาณนี้นะหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าทำเคลิ้มๆน่าจะเรียกว่าสมาธิเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นไม่ฟุ้งซ่านแต่จริงๆมันคือเคลิ้มเคลิ้มก็ยังไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องความเคลิ้มเหมือนจะหลับหรือบางทีกลายเป็นอีกนิดหลับเลยประมาณนี้นะงี้ก็ต้องเรียนรู้นั่นเองนะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะได้มรรคผลมันต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกและส่วนใหญ่ถูกไม่ค่อยมีมักจะลองผิดแต่ผิดพอรู้ว่าผิดมันจะถูกทันทีงั้นลองผิดแล้วรู้ว่าผิดมันก็จะถูกลองผิดแล้วก็รู้ว่าผิดแล้วจะถูกตามภาษาไทยก็เรียกว่าลองผิดลองถูกถ้าใจดีก็มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยก็บางทีเรากำลังทำผิดแต่คิดว่าถูกครูบาอาจารย์ถ้าท่านเห็นท่านก็จะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้มันผิดอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้เราถ้าเราเห็นตามท่านว่ามันผิดจริงเราก็จะพัฒนาต่อก็คือรู้ว่าผิดแต่ไม่ใช่ว่า อะไรอยากได้แล้วก็ได้ตามที่อยากหรือว่าคิดว่าใช่แล้วก็ทำตามความเห็นของตัวเองไปโดยที่ไม่ฟังใครเลยก็เสี่ยงอยู่นะฉะนั้นก็ที่บอกว่าเห็นแจ้งในสภาวธรรมแล้วค่อยๆ คลายกิเลสให้เบาบางลงมันก็เบาบางไปบางทีก็เบาบางลงแต่บางทีมันเกิดกิเลสตัวใหม่ที่เราไม่อาจจะไม่ในยามปกติในยามที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะไม่เห็นเด่นชัดแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมากิเลสตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาได้เช่นพอเริ่มทำไปมันชักเริ่มเห็นว่าตัวเองเก่งชักเก่งแล้วชักเริ่มถือตัวชักเริ่มมีมานะนั่นเป็นกิเลสตัวที่ในยามปกติของคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีแต่พอทำขึ้นมาแล้วชักภูมิใจชักเห็นว่าตัวเองเก่งกว่าเขาเราเนี่ยนะเป็นบางคนนะบางคนเนี่ย คิดว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติภาวนาเข้าวัดก็เป็นวัดกรรมฐานพวกนี้เอาแต่สวดมนต์ได้แต่ทำทานไม่ได้เรื่องเลยสู้เราไม่ได้ช่างไม่ยอมพัฒนาตนเองเลยทำไมไม่ไปทำกรรมฐานก็บ้างอะไรประมาณนี้นะไปมองคนอื่นในแง่เหยียดก็เรียกว่ามองกดคุณความดีของคนอื่นแล้วก็ยกคุณความดีของตัวเองให้ดูสูงเด่นขึ้นมาด้วยความคิดเอาเองประมาณนี้กลายเป็นว่าไอ้ที่ทำกรรมฐานไปส่งเสริมกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าความถือตัวความถือตัวตัวนี้นะถ้ายามปกติอาจจะไม่เกิดแต่พอทำดีอะไรขึ้นมาสักอย่างรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นกลายเป็นว่าไอ้ดีก็ส่วนดีแต่ตัวถือดีมันไม่ดีต้องเรียนรู้กิเลสความซับซ้อนและความอะไรอ่ะความละเอียดของกิเลสเนี่ยมันจะมีหลากหลายก็ต้องเรียนรู้ไปนะไม่ใช่ว่าคลายกิเลสตัวนึงเบาบางไปแล้วมันจะไม่เกิดอีกนะทีแรกเราก็อาจจะรู้สึกว่ากิเลสตัวเนี้ยไม่มีพิสงกับเราแล้วก็ไปจัดการกิเลสอีกตัวนึงจัดการได้ก็จัดการกิเลสตัวนึงแล้วไปมาอีกกิเลสอีกตัวนึงไอ้ตัวเดิมเนี่ยก็กลับมามีบทบาทขึ้นมาใหม่ได้นะเพราะยังไม่เกิดมรรคผลยังไว้ใจอะไรไม่ได้สักอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีคือเรียนรู้ลีลาต่างๆของกิเลสความมั่นใจจ
ะเกิดได้ต่อเมื่อบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์จะหายไปเรียกว่าดับไปหรือถูกมรรคเนี่ยกำจัดไปแค่3ตัวเท่านั้นเองในบรรดาสังโยชน์10ตัวก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสถ้าแต่ว่าโดยกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยนะก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงครบหมดเลยมีแต่กิเลสตัวที่เรียกว่าสังโยชน์3ตัวนี้เท่านั้นที่หายไปบรรลุขั้นที่2แล้วเป็นสกทาคามีก็ยังมีโลภโกรธหลงครบนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงไม่หนักเท่ากับปุถุชนหรือพระโสดาบันมีขั้นที่3เท่านั้นเองคือพระอนาคามีที่ว่าเริ่มเห็นชัดว่าโทสะไม่มีแล้วโทสะไม่มีแล้วเพราะว่าไม่หลงไหลกับโลกไม่หลงไหลกับกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่สามารถหลอกท่านได้เหลือแต่เรื่องเข้าฌานออกฌานมีราคะในขั้นละเอียดมีราคะในขั้นละเอียดคือมีความพอใจในการเข้าฌานจิตยังเคลื่อนอยู่มียังมีโมหะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ยังมีกิเลสแต่ว่าละเอียดขึ้นเหลือตัวละเอียดละเอียดนี้ในแง่ของญาติโยมหรือนักปฏิบัติทั่วไปถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลขั้นไหนอย่าไว้ใจเลยนะอย่าไว้ใจคิดว่ามันจะก่อนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันจะต้องละเอียด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 อย่างเงี้ยนะอย่าไปไว้ใจนะเห็นว่าละเอียดละเอียดเนี่ยนะมันกลับหนาขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันยังไม่เกิดมรรคไม่เกิดผลอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจนี่อะไรถามต่อมาอีกว่าความเมตตาคือสภาวะจิตใจที่ไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดทำร้ายใครถ้าจะเห็นลึกๆเห็นด้วยสติสัมปชัญญะจะเห็นสภาวะธรรมนี้ได้ชัดเจนว่ายังมีอยู่ในจิตใจไหมครับคือจะถามว่าอะไรถ้าจะเห็นลึกๆด้วยสติสัมปชัญญะจะเห็นสภาวะธรรมนี้ได้ชัดเจนว่ายังมีอยู่ในจิตใจไหมครับคือเดี๋ยวนะถ้าจะเห็นลึกๆด้วยสติสัมปชัญญะมันสภาวะธรรมคือความเมตตาใช่ไหมความเมตตาจะเห็นลึกๆด้วยสติสัมปชัญญะไม่ต้องลึกมากก็ได้มันไม่ต้องเห็นลึกๆหรอกมันเมตตาเนี่ยมันเป็นความปรารถนาดีมันต้องไม่ต้องไปลงลึกอะไรมากมันก็เห็นอยู่ว่ามีไหมเมตตาเนี่ยนะไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นขั้นละเอียดลึกซึ้งอะไรปรารถนาดีเข้าใจไหมปรารถนาดีไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายจิตใจที่เป็นเมตตานะไม่ไปจองเวรไม่ไปพยาบาทไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายปรารถนาให้เขามีความสุขอย่าให้เขามีทุกข์ไม่ปรารถนาทุกข์ให้ใครโดยเริ่มจากตนเองโดยเริ่มจากตนเองนี่คือความเมตตาถ้าคิดร้ายก็แสดงว่าเมตตาดับนี้ถ้าจะบอกว่าละเอียดเนี่ยนะถ้าจะบอกว่าเห็นลึกๆเนี่ยนะมันน่าจะมาอยู่ในแง่ที่ว่าถ้าเมตตามันพลิกท่านเมตตามันพลิกนะเมตตามันพลิกกลายเป็นเสน่หาเคยได้ยินคำนี้ไหมเสน่หากับเมตตาอย่างเงี้ยมันชักจะเอ๊ตกลงแล้วไอ้ที่เราเมตตาอยู่เนี่ยมันเมตตาจริงไหมคราวนี้มันต้องอาจจะต้องอะไรสังเกตหน่อยแต่ไม่ต้องไปลึกไม่ต้องไปลึกแค่สังเกตว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างเมตตากับเสน่หาเสน่หาเนี่ยจะอีกเรียกอย่างว่าเป็นราคะก็ได้เราจะเลยเมตตาแล้วเราพลาดไปเป็นราคะหรือเป็นเสน่หาหรือเปล่าเราเมตตาคนนี้เป็นพิเศษถ้าเริ่มเป็นพิเศษนะให้ระวังให้ดี
เราเก็บของบางอย่างเพราะว่าเราเมตตาคนนี้เป็นพิเศษให้เขาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังนะเริ่มจะมีอะไรพิเศษพิเศษกับใครเนี่ยก็มักจะถูกเมตตาหลอกเอากลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่เมตตาแล้วมันพลิกกลายเป็นเสน่หาเสน่หาคือมีความพอใจกับใครบางคนในแง่ของมีราคะปรารถนาให้เขาดีกับเราอยากให้เห็นอยากเห็นเขาบ่อยๆเห็นเขานานๆประมาณนี้นะหนักเข้าหนักเข้าอยากเป็นเจ้าของอย่างเนี้ยเมตตามันจะไม่ใช่ว่าไม่ปองร้ายแล้วจะไว้ใจได้เสมอไปไม่ปองร้ายไม่พยาบาทแต่กลายเป็นเสน่หาเป็นราคะจริงๆแล้วลึกๆ ก็คือเป็นกิเลสอยู่ถ้าเมตตาไม่ใช่กิเลสถ้าเมตตาไม่ใช่กิเลสแต่ถ้าเป็นเสน่หาเป็นกิเลสแล้วเป็นกิเลสแล้วเป็นกิเลสในแง่ของราคะนะฉะนั้นระวังตรงนี้ด้วยนะเวลาเจริญเมตตาแต่ถ้าบอกว่าลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไม่อยากใช้คำว่าลึกๆมันไม่ใช่ว่าต้องดูเข้าไปลึกๆอะไรมันจะกลายเป็นควานหาค้นหาเพ่งเกินไปหรือว่าจงใจจะไปดูอะไรมากเกินแค่สังเกตแค่สังเกตว่าตอนเนี้ยเราปรารถนาดีกับเขาแบบบริสุทธิ์ใจหรือปรารถนาดีกับเขาเพื่อให้เขามาดีกับเราต่อหรือเพื่อให้เขายิ้มให้เราหรือเพื่อให้เขาเนี่ยเอาของอะไรให้เราบ้างหรือคือเวลาปรารถนาดีกับคนอื่นในแง่ของราคะหรือเสน่หาเนี่ยมันปรารถนาดีไปเพื่อตนเองสรุปแล้วเราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาอะไรมารักเราอยากให้เขามาทำอะไรสนองกิเลสเรามันเป็นการอะไรอ่ะอยากที่จะให้เขามาปลนเปลือเรามาบำเรอเรานึกออกไหมฮะมันเป็นมันไม่ใช่ว่าการให้ครั้งนี้เป็นการให้แบบปรารถนาดีโดยบริสุทธิ์ใจแบบมีเมตตาบริสุทธิ์แต่ปรารถนาให้สิ่งเนี้ยเพื่อผูกมัดใจให้เขามาบำเรอเรานึกออกไหมถ้าอย่างนี้ต้องระวังนะต่อไปนะฮะโยมนเรศถามว่าขอวิธีเจริญเมตตาภาวนาสำหรับคนฟุ้งซ่านและทำได้ไม่ยากเมตตาเนี่ยนะไม่ว่าคนฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็คือทำอย่างนี้แหละมันไม่มีแบ่งว่าสำหรับคนฟุ้งซ่านทำอย่างนี้คนไม่ฟุ้งซ่านทำอย่างนี้มันก็คือทำมันทำแบบเดียวกันแบบเดียวกันคือเจริญเมตตาคือปรารถนาดีทำความปรารถนาดีให้เกิดนี่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะเมตตาอยู่ไม่นานคนฟุ้งซ่านนะมันจะเมตตาอยู่ไม่นานความเมตตากับความฟุ้งซ่านมันต่างกันคิดเมตตาไปเรื่อยๆนะคิดเมตตาคิดเมตตานึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นะบางทีมันก็กลายเป็นฟุ้งซ่านได้เหมือนกันมันนึกไปนึกมาโอ้ยังไม่เจอคนนั้นยังไม่มันเปลี่ยนเรื่องอะคนฟุ้งซ่านมันประมาณว่ามันเปลี่ยนเรื่องจากเมตตากลายเป็นคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องไหมไปถึงคนนั้นโอ้ไม่ได้เจอคนนั้นมานานแล้วอย่างนี้เรียกฟุ้งซ่านแล้วให้สังเกตก็แล้วกันนะไอ้เมตตานี่ประมาณเป็นจิตที่ปรารถนาดีแล้วก็แผ่ออกไปนะถ้าจะแผ่ให้เจาะจงก็เจาะจงได้นะเจาะจงให้คนนี้เจาะจงให้คนนั้นได้จะจงให้กับเทวดาให้กับเปรตให้กับผีตัวไหนก็ได้นะแต่มันเป็นความเมตตาล้วนๆมันไม่มีว่าไปสักทีไม่มีความคิดแบบนี้หรือว่าถูกใครรบกวนหรือว่าอยากคิดว่ามีใครรบกวนอยากจะแผ่เมตตาแต่ในใจนะมึงไปเลยไปสักทีไปอย่ามากวนกับกูอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่เรียกว่าไม่ใช่เมตตามันไปมันมีเจตนาลึกๆว่า
มึงอย่ามายุ่งกับกูจริงๆแล้วคือมีโทสะนั้นสังเกตดีๆสังเกตดีๆคนฟุ้งซ่านก็สังเกตว่ามันพลิกจากเมตตาไปอย่างอื่นไหมมันคิดอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าคิดอย่างอื่นกากามันก็จะไม่ใช่เมตตาแล้วมันฟุ้งซ่านไปแล้วนะถ้าเป็นโทสะก็จะเห็นว่าเป็นโทสะหรือฟุ้งซ่านก็จะเห็นว่าเป็นฟุ้งซ่านคือเมตตาคือปรารถนาดียืนหลักนี้ก็แล้วกันนะเมตตาคือปรารถนาดีปรารถนาให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์นี่คือเมตตาถ้าผิดจากนี้คือไม่ใช่ถ้าผิดจากนี้คือฟุ้งซ่านถ้าผิดจากนี้คือหลงถ้าผิดจากนี้คือเผลออาศัยเมตตาเป็นการภาวนาได้คือเอาเมตตาเป็นหลักนะเอาเมตตานี่เป็นหลักพอผิดจากนี้คือเผลอผิดจากนี้คือฟุ้งซ่านก็จะสามารถที่จะภาวนาโดยอาศัยเมตตาเป็นตัวเทียบนะแล้วพอเราฟุ้งไปรู้ทันฟุ้งไปรู้ทันอย่างนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ยากขอพิธีวางใจเวลาเจอบุคคลที่กระทำไม่ดีกับเราด้วยครับก็เนี่ยเจริญเมตตาแล้วอย่าเพิ่งไปหมายว่าเขาเป็นคนไม่ดีเวลาคนที่กระทำไม่ดีกับเรานะฮะลองแทนใจว่าถ้าเราเป็นเขาอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเราจะทำยังไงหรือลองดูดีๆว่าที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราไปทำอะไรที่เป็นเหตุให้เขาทำไม่ดีกับเราหรือเปล่าบางทีเราอาจจะมึนตึงหรืออาจจะหน้าบึ้งไม่รับมุกหรือไม่รับแขกอะไรประมาณนี้นะเราอาจจะมีส่วนทำให้เขาทำไม่ดีกับเราด้วยก็ได้อย่าโบยความผิดไปให้คนอื่นเขาฝ่ายเดียวนะการที่เจอบุคคลทำไม่ดีกับเราลองดูว่าลองถอยตัวเองออกมานะลองมองในแง่มุมของคนเป็นกลางไม่ใช่คู่กรณีนะว่าที่เขาทำอย่างนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรนะถ้าเรามีส่วนทำให้เป็นเราก็แก้ไขง่ายเลยเห็นไหมถ้าเราเคยไปทำไม่ดีกับเขาก็ไปขอโทษขอเข้ามากันไปขอโทษขอเข้ามากันจากการที่เรากล้าที่จะไปขอโทษขอเข้ามาขออภัยกับเขามันอาจจะกลายเป็นจุดหักเหหรือพลิกผันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยราบรื่นและเป็นไปด้วยดีนะลองสังเกตตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปตีตราว่าเขาเลวหรือเขาชั่วหรือเขาไม่ดีนะลองมองในแง่ที่ว่าเขามีเหตุผลอะไรโดยมองจากคนเป็นกลางไม่ใช่มองจากเราผู้ถูกกระทำนะลองมองได้ด้วยใจเป็นกลางมองแบบผู้เป็นกลางเราอาจจะเป็นผู้มีส่วนทำให้เขาทำไม่ดีกับเราก็ได้นะข้อที่3ขอวิธีละราคะด้วยครับนี่เล่นแรงเลยนะราคะเนี่ยนะยังไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะดับหายสูญในช่วงนี้หมายความว่ายังเป็นปุถุชนเนี่ยนะมันไม่ง่ายขนาดพระโสดาบันยังมีอยู่เลยพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็ยังมีอยู่ผู้ที่จะละราคะได้จริงๆเนี่ยนะมีพระอรหันต์เท่านั้นเองราคะในแง่ของกามเนี่ยพระอนาคามีละได้แต่ในแง่ของราคะในรูปฌานในอรูปฌานเนี่ยท่านยังละไม่ได้นั้นถ้าจะให้บอกวิธีละราคะในแง่มุมของโยมเนี่ยนะให้รู้ทันราคะที่เกิดขึ้นราคะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจถ้ารู้ทันราคะแล้วราคะที่เกิดขึ้นมาจะดับไปให้ดูเห็นราคะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงนะในขณะที่
เห็นบางทีก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอย่างนี้เอาอย่างนี้นะคือรู้ทันมันไปเห็นใครสวยโยมนเรศน่าจะเป็นผู้ชายเนาะเห็นใครสวยเกิดราคะตอนเห็นใครสวยเกิดราคะจิตดวงนั้นมีคนสวยเป็นอารมณ์จิตที่เห็นราคะเนี่ยก็เห็นจิตเมื่อกี้นี้ที่มีราคะเนี่ยเป็นอารมณ์ตอนที่มีสติคือเห็นจิตเมื่อกี้นี้ลองทำอย่างนี้บ่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเห็นอะไรแล้วเกิดราคะหรือรับรู้อะไรถ้าเกิดราคะเนี่ยมีได้อย่าไปโทษตัวเองหรืออย่าไปหงุดหงิดกับตนเองที่มีราคะมันเป็นธรรมดาเพราะเราเป็นปุถุชนย่อมมีราคะเกิดขึ้นได้วิธีปฏิบัติต่อราคะคือรู้ทันนะรู้ทันถ้ารู้ทันด้วยใจเป็นกลางจิตขณะที่มีสติรู้ทันด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะมีกำลังในการที่เห็นว่าราคะเนี่ยถูกรู้ราคะมีอยู่จริงเห็นว่าราคะมีอยู่จริงแล้วดับไปแล้วนี่คือเวลามีสติรู้ทันราคะด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะมีประกอบพร้อมทั้งสติและสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นนะเห็นราคะด้วยใจเป็นกลางราคะมันจะแสดงความจริงว่าเมื่อกี้มีราคะอยู่จริงแล้วตอนนี้ดับไปแล้วนั่นแสดงว่าเจริญวิปัสสนาอาศัยราคะที่เกิดขึ้นเจริญวิปัสสนาไปด้วยวิธีอย่างนี้โดยที่มีมาตรฐานว่ารักษาศีลไม่ยอมให้ราคะนั้นครอบงำจนเราไปทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วอาศัยราคะที่เกิดขึ้นเจริญสมถะบ้างโดยการที่ว่าเห็นราคะรู้ทันโดยที่ยังไม่เห็นว่ามันแสดงไตรลักษณ์เนี่ยยังอยู่ในขั้นสมถะบางทีก็เห็นราคะเมื่อกี้มีอยู่จริงและดับไปแล้วนี่ก็ตอนนี้ขึ้นวิปัสสนาบางทีก็เห็นว่าไม่ได้อยากมีราคะเลยมันเกิดราคะขึ้นมาเองนะโดยความคุ้นชินของจิตเวลาไปนะปึ้งไปแล้วก็เห็นว่ามีราคะเกิดขึ้นมาเราไม่ได้อยากมีราคะเลยมันเป็นความคุ้นชินของจิตที่มันเป็นไปมันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับหมดเหตุตอนไหนหมดเหตุตอนที่รู้ทันนั่นเองรู้ทันว่ามีราคะด้วยใจเป็นกลางราคะก็จะดับไปให้ดูอย่างนี้นะอาศัยราคะเจริญสติเจริญจิตสิกขาและปัญญาสิกขาต่อไปอย่างนี้ดีกว่านะอย่าเพิ่งไปรีบบอกว่าจงอย่ามีราคะอย่างนี้เรียกว่ามันใกล้ๆกับว่าถามว่าทำอย่างไรจะทำให้เป็นพระอรหันต์มันดูมันอะไรข้ามขั้นตอนไปหน่อยตอนนี้เราเป็นปุถุชนเนี่ยนะอาศัยราคะที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเราดีกว่าว่าเมื่อกี้มีราคะอยู่จริงด้วยการรู้ทันมันครับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี่คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง
ฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นฉะนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกเพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะของเราคุณความดีท่านนั่นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์ท่านนั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมนะเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเรานะทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขานะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมา
อยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญให้พรมน้ำในใจให้ใจเย็นไม่โกรธกันสักปีหนึ่งสักปีหนึ่งนะเดี๋ยวบ้านเมืองจะสุขมากเลยปีนี้เทวดาก็ให้เราส่งน้ำน้ำพิเศษน้ำพุทธมนต์ส่งน้ำใจเมตตาน้ำเมตตาโมกุรณาทายินดียะเอ็นดูน้ำผูกจิตโมผูกใจพุทธลังค่ายไม่ทะเลาะกันด้วยพระพุทโธเราต้องไม่เกลียดกันบุญทั้งหลายที่ทำไว้จะเป็นของเราบุญทำตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นของเราถ้าเราไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉาไม่ให้ร้ายกันไม่นินทาไม่เสียดสีว่าร้ายกันบุญจะเป็นของเราตลอดชีวิตบุญเป็นไฟขาวบาปเป็นไฟดำโกรธก็เป็นไฟดำโลภโกรธหลงเป็นไฟดำอิจฉาริษยาเป็นไฟดำนินทาให้ร้ายเป็นไฟดำการแกล้งว่าแช่งชักอะไรกันนี่ก็เป็นฝ่ายดำเมตตาไม่โกรธไม่ว่าใครไม่ให้ร้ายใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่โต้ตอบใครอุเบกขาเป็นฝ่ายขาวนี่เขาเรียกว่าใจสีขาวคนกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ใจสีขาวคนที่ด่าพ่อล่อแม่กันไม่กตัญญูรู้คุณนี่ใจสีดำมีแค่สองสีเนี่ยสีดีมีสีเดียวคือสีขาวทำได้ไหมโยมคุณจะใส่เสื้อสีใดก็ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณมีใจสีขาวหรือเปล่าใจสีขาวนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ใจสีดำนี่คุณจะไปต่ำอย่างเดียวความแค้นความเกลียดความโกรธความอิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็นี่คือใจสีดำใจแค้นใจพยาบาทมองคนอื่นในแง่ร้ายแต่มองตัวเองในแง่ดีนี่ก็ใจสีดำนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ยกย่องตัวเองก็ใจสีดำใจสีขาวนี่จะติเตียนตัวเองตักเตือนตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองนี่ใจสีขาวสีขาวคือการชำระใจตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองไม่ได้ให้ร้ายใครทั้งหมดนี่ใจสีขาวน้ำนี่เขาไม่มีวิญญาณน้ำนี่เขาเข้ามามันถูกร่างกายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติจะให้เป็นอะไรก็ได้คนนั้นใจดีมันก็น้ำมันก็ดีคนนั้นใจร้ายน้ำมันก็ร้ายเห็นไหมคนใจสะอาดน้ำไปถูกก็สะอาดคนใจไม่สะอาดน้ำไปถูกคนใจไม่สะอาดน้ำก็ตกปลกเราไม่ได้อยู่ที่น้ำภายนอกเราไม่อยู่ที่สีภายนอกคนจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่น้ำไม่อยู่ที่สีไม่อยู่ที่ชาติตระกูลไม่อยู่ที่ชื่อเพราะหรือไม่เพราะดังนั้นเรียกว่าคนอยู่ที่ใจดีหรือไม่ดีใจขาวหรือใจดำเห็นคนแก่เดินมาเนี่ยโอ้คนแก่น่าสงสารช่วยเหลือคนแก่เนี่ยเรียกคนใจขาวคนแก่ก็แก่ไปเถอะฉันเป็นคนวัยรุ่นฉันไม่สนใจนะปล่อยไปคนแก่แก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีนี่คนใจดำคนไม่ดูแลพ่อแม่นี่คนใจดำนะคนใจขาวก็ดูแลพ่อแม่นี่คนใจสะอาดใจขาวก็ใจสะอาดอันเดียวกันใจดำก็ใจสกปรกอันเดียวกันแล้วเราทำบุญเพื่ออะไรทำบุญให้ใจสะอาดใช่ไหมทำบุญให้ใจสว่างทำบุญให้ใจสงบทำบุญให้ใจเป็นบุญ
ทำบุญให้ใจเนี่ยเป็นเที่ยงธรรมให้ใจเราเจออะไรก็มีความสุขเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตโขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่4084747044844474704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอกและมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาล
ปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASHOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับอาจารย์เจชนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพุธนี้มีคำถามจากทางสถานีใช่ไหมครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับคำถามนี้เข้ามาจากโยมเดชถามมา2ข้อข้อแรกถามว่านั่งสมาธิไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ให้ช่วยแนะนำให้หน่อยครับมันเป็นคำถามหรือว่าเป็นคำบรรยายเฉยๆอีกทีสิฮะลองจับประเด็นไม่ได้ว่าก็ถามอะไรนิมนต์อีกทีครับเขียนมาอย่างนี้ครับอาจารย์ลองทวนอีกทีนะครับบอกว่านั่งสมาธิไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้แล้วก็บอกให้ช่วยแนะนำให้หน่อยครับนั่งสมาธิไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ทราบว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะฮะแต่ถ้าบอกว่าถ้าจะบอกอย่างนี้แล้วบอกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็อันนี้ก็ผิดคือความว่าไม่เที่ยงตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ว่าเอามาพูดกันเฉยๆคือในเรื่องของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างที่เป็นเรื่องสามัญที่เกิดขึ้นกับบรรดาสังขารทั้งหลายแล้วก็โดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือทั้งหมดเลยรวมถึงพระนิพพานด้วย2ข้อแรกเป็นเรื่องของสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอยู่เสมออันนี้ไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดเอามันต้องเกิดจากการภาวนาดังนั้นนั่งสมาธิไม่เที่ยงเนี่ยมันอันนี้คิดแล้วนะประมาณเหมือนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจริงๆแล้วไอ้เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันต้องเกิดจากการภาวนาเห็นสภาวะแสดงความจริงไตรลักษณ์ใช้เห็นเอาไม่ใช่คิดเอานะแล้วก็จะไม่นั่งสมาธิก็ได้แต่ต้องทำจิตสิกขาถ้าอิริยาบถนั่งไม่สามารถทำได้ก็ใช้อิริยาบถอีก3อิริยาบถที่เหลือแ
สรุปแล้วคือต้องทำสมถะและวิปัสสนา อยู่จะบอกว่าไม่เที่ยงแล้วไม่เห็นสภาวะคิดเอาอย่างนี้นะก็กลายเป็นเรียนรู้แล้วก็จดจำเอาแล้วก็มาพูดเฉยๆคือถ้าจะให้ดีมันก็ต้องภาวนาฮะต้องภาวนาเขาว่าภาวนาหมายถึงว่าเจริญสติให้เห็นสภาวะแล้วก็ทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นตัวที่เราจะเจริญขึ้นมาจริงๆคือสององค์ของกุศลใหญ่ๆก็คือสติและสมาธิแล้วก็ทำสม่ำเสมอก็กลายเป็นมีความเพียร อันนี้ต้องฝึกไม่ใช่บอกเฉยๆว่านั่งสมาธิไม่เที่ยงคือไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ที่ส่งข้อความนี้มาบอกอะไรถ้าจะสื่อมาในแง่ว่านั่งสมาธิไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ต้องนั่งก็ได้เนี่ยอย่างนี้ผิดเลยผิดคือตีความหมายของว่าไม่เที่ยงผิดไปแล้วก็กลายเป็นว่าเอาแต่คิดอันนี้ขออภัยนะฮะถ้าตีความหมายผิดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าคือไม่ทราบว่าจะตีความหมายในแง่ไหนฟังมาได้แค่นี้ก็ขอชี้แจงเท่านี้ครับนิมนต์คำถามอื่นครับถ้าอาจารย์นิมนต์คำถามอื่นครับวางจิตเราอย่างไรที่จะทำให้เราอยู่ในสมาธิได้นานๆครับทวนอีกทีนิมนต์ทวนอีกทีนะครับเมื่อกี้ต้นคำถามมันหายครับก็ถามต่อมาว่าเราควรจะวางจิตเราอย่างไรที่จะทำให้เราอยู่ในสมาธิได้นานๆครับวางจิตอย่างไรให้อยู่ในสมาธิได้นานๆคือประการแรกเลยคือต้องหาอารมณ์ที่จิตชอบก่อนจิตพอใจในการอยู่กับอารมณ์ไหนมันก็จะอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานๆอันนี้ได้อารมณ์ที่ถูกใจพอใจแล้วเนี่ยให้อยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆมันมี2องค์ประกอบนะฮะได้อารมณ์ที่ถูกใจและอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆหมายความว่าการอยู่กับอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ด้วยความอยากจะให้สงบแต่อยู่ด้วยใจสบายๆเวลานึกถึงลมหายใจสมมตินะเราจะดูลมหายใจถ้าเราอยากสงบเนี่ยเราจะมีความเอ็นเอียงในการที่จะอยากจะบังคับจิตให้อยู่กับที่นิ่งๆมันจะเผลอไปบังคับบางทีก็อาจจะไม่ถึงกับบังคับแรงก็อาจจะแค่ประคองก็ให้รู้ด้วยว่ามันมีผลมาจากความอยากหรือมีตัณหาอยากสงบมันจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ถ้ามันมีความสุขในการอยู่กับอารมณ์นี้มันก็จะอยู่ด้วยใจสบายๆพออยู่ด้วยใจสบายๆเนี่ยมันก็จะอยู่ตามกำลังของมันจะอยู่ได้นานหรืออยู่ได้ระยะยาวแค่ไหนก็ตามกำลังของมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกบ่อยถี่แค่ไหนถ้าฝึกบ่อยถี่มันก็จะมีความสามารถในการอยู่กับอารมณ์นี้ได้นานขึ้นหรือว่าคล่องแคล่วขึ้นแต่ถ้าเริ่มฝึกแล้วก็รีบบังคับเลยนะไอ้ตอนรีบบังคับเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเครียดเหมือนมีเด็กเรามีเด็กอยู่เนี่ยเราจะบังคับเด็กให้อยู่กับที่เนี่ยนะเด็กก็จะเครียดแล้วมันก็จะอยู่เฉพาะตอนที่เราควบคุมหรือว่าเราจ้องมองอยู่แต่พอเราเผลอมันก็รีบหนีเลยมาเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่มีความสุขในการอยู่ณที่ตรงนั้นนั้นต้องอยู่อย่างต้องได้ที่อยู่ที่สบายและอยู่อย่างสบายๆด้วยใจที่สบายๆ นี่ครับจะเป็นองค์ประกอบ2อย่างที่จะทำให้เจริญสมาธิหรือเจริญสมถะได้ดีขึ้นนะ
มีคำถามอื่นไหมครับดีครับมีคำถามมาจากโยมเก๋อยู่จังหวัดปทุมธานีครับถามมาว่าเวลานั่งสมาธิเราควรที่จะรักษาสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตเช่นเวลารู้สึกจิตสงบแล้วแต่เราไม่รู้จะทำอะไรต่อทำให้เกิดความลังเลสงสัยสมาธิเลยไม่ต่อเนื่องต้องเริ่มต้นอย่างไรบ่อยๆครับยังไม่ต้องไปเริ่มที่ไหนให้รู้ทันความลังเลสงสัยก่อนความลังเลสงสัยนั่นแหละเป็นตัวขวางเป็นนิวรณ์ที่ทำให้สมาธินั้นขาดลงนึกออกไหมฮะนิวรณ์เนี่ยมันมีหลายตัวตัวนี้ที่จะเป็นปัญหากับผู้ถามก็คือว่าลังเลสงสัยแล้วไงต่อประมาณนี้นะแล้วไงต่อไอ้แล้วไงต่อนี่คือนิวรณ์ให้รู้ทันนิวรณ์ไม่ต้องไปหาคำถามไอ้ขออภัยไม่ต้องไปหาคำตอบว่าไอ้แล้วไงต่อเนี่ยแล้วไอ้แล้วไงเนี่ยคืออะไรไม่ต้องให้รู้เลยว่าไอ้แล้วไงต่อนี่คือนิวรณ์มันแปลว่าถ้าเราไปหลงหาคำตอบแล้วว่าแล้วไงต่อล่ะแล้วไงต่อล่ะแล้วไงต่อล่ะนี่คือถูกนิวรณ์ครอบงำหลุดออกจากสมาธิเรียบร้อยแล้วแค่รู้ว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็เราใช้อะไรเป็นองค์ภาวนาก็เอาจิตดวงใหม่มารู้ที่องค์ภาวนานั่นเลยเวลาแล้วไงต่อเนี่ยจิตดวงเนี้ยมันมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วไงต่อตอนนี้กำลังถูกนิวรณ์ครอบงำอยู่แล้วพอจิตดวงใหม่มาเห็นว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่ว่าจะเห็นว่าแล้วไงต่อนะไอตอนที่สงสัยอยู่เนี่ยมันมีคำว่าแล้วไงต่อเป็นอารมณ์แต่ขณะนี้เรียกว่ามีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นจิตเมื่อกี้นี้มันจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความลังเลนึกออกไหมมันไม่ได้เห็นว่าแล้วไงต่อแล้วมันเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีความลังเลความลังเลถูกรู้ความลังเลก็ดับแล้วก็จิตดวงใหม่มาถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจต่อคือทำสมถะต่อฝึกสมถะอย่างนี้อย่าให้คำถามนี้มันครองใจอย่าให้คำถามนี้มันทำให้เราหลงประเด็นนึกไหมประเด็นของเราคือมีลมหายใจอยู่กับลมหายใจด้วยใจสบายๆหรือเห็นกายหายใจด้วยใจสบายๆอย่างนี้นะรู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆฝึกสมถะไปถ้ามีคำถามคุณมาอีกแล้วไงต่อให้รู้ทันว่านิวรณ์เกิดขึ้นเรียกว่าลังเลสงสัยจิตมันฟุ้งซ่านในแง่หาคำตอบให้รู้ทันว่ามันลังเลจิตที่รู้เนี่ยมันก็จะเรียนรู้ว่านี่คือนิวรณ์ถ้ามันเกิดลังเลบ่อยๆก็จะเรียนรู้ลังเลบ่อยๆจะจำลังเลนี่ได้นะจำลังเลได้มันเกิดลังเลขึ้นใหม่หลังจากจำได้แม่นแล้วเนี่ยนะมันจะมีสมาธิขออภัยจะมีสติแบบอัตโนมัติเลยนั้นอย่าไปกลัวลังเลให้รู้ทันมันไปนะรู้ทันบ่อยๆมีคำถามอีกไหมครับครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถามว่าปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังตัดกิเลสไม่หมดจึงขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะตัดกามลมในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะได้ครับ ยังไม่ต้องรีบหมด ยังไม่ต้องรีบหมดกิเลสนะไม่ต้องตั้งเป้าหมายว่าจะต้องให้หมดกิเลสให้ตั้งเป้าหมายใหม่นะแค่รู้ทันมีกิเลสมาให้รู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันขอรู้ทันไม่ใช่ว่าให้มันหมดไปมึงดับแล้วมึงดับเลยสิมันยังเกิดมาใส่มันยังมาเกิดอีกสิอะไรเงี้ยไม่ต้องอย่างนี้นะมันเกิดอีกก็รู้อีกเกิดอีกก็รู้อีกรู้ให้ทันนะก็ทำควบคู่กันไปนะถ้ารู้แล้วก็ชักเหนื่อยมันรู้ไม่ไหวแล้วทำสมถะไปทำสมถะตัวสมถะจะเป็นตัวพักนะทำให้เรามีกำลังมากขึ้นทำสมถะไปก็คือไม่สนใจละกิเลสอะไรมาไม่สนใจจะทำแต่สมถะก็คือจะรู้แต่อารมณ์นั้นอยู่ได้สักพักหนึ่งเริ่มมีกำลังมากขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันใหม่ได้นะอย่าไปตั้งเป้าว่าจะทำให้มันหายไปเลยนะให้ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะรู้ให้ทันและถ้ารู้แล้วจนเพลียแล้วก็ทำสมถะทำสลับกันไปนะระหว่างสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรู้ทันไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับมีคำถามหรือไม่ครับมีคำถามมาจากโยมณรงค์ครับอยู่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าผมเริ่มปฏิบัติ
สวดมนต์ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปผมยืนสมาธิประมาณ45นาทีแล้วก็มาเดินปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆผมดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มานั่งสมาธิอีกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบสมถะแล้วผมก็มาดูกายที่ไม่สะอาดสกปรกไม่เที่ยงในสังขารแล้วสักพักหลังจากนั่งผมก็เริ่มรู้สึกกายเบาจิตเบารู้สึกไม่ปวดไม่เมื่อยมันว่างกายว่างไปหมดเลยจนมันถอนออกไปเองขอคำแนะนำตอนที่กายว่างครับเพื่อปฏิบัติต่อไปครับหายหมดเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าหายหมดเลยป่ะกายหายหมดเลยป่ะรู้สึกกายเบาจิตเบาครับอาจารย์กายเบาจิตเบาก็ดูไปมันถ้ามันกายนี่หายเหลือแต่จิตนะฮะก็เรียกว่ามันละรูปมันละไอ้รูปกายนี้มันก็จะมาที่ตัวจิตอันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ช่างมันไม่เป็นไรรู้ไปตามจริงนะถ้ามันละกายไปหมดเลยเหลือแต่จิตรู้แล้วพอมันสมาธิมันคลายกลับมารู้กายใหม่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยขณะหนึ่งเนี่ยมันรู้แต่จิตล้วนๆเลยไม่มีกายเหลืออยู่เลยเนี่ยความรู้สึกรับรู้พอมันคลายมาจากสมาธินั้นแล้วมารับรู้ถึงกายเนี่ยมันจะปรากฏความเข้าใจอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือกายนี้ไม่ใช่เราจะเห็นเลยกายนี้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เราจิตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เราความเข้าใจนี้จะเป็นตัวพื้นฐานสำคัญนี่ในการที่จะภาวนาต่อไปตัวต่อไปคือจะต้องเรียนรู้ว่าไอ้จิตนี้ก็ไม่ใช่เราด้วยจิตนี้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราก็ทำต่อฮะดีละมีนิมนต์นิมนต์หมดคำถามครับอาจารย์หมดคำถามครับอาจารย์ครับมาทางนี้ต่อนะครับ มีโยมไม่ประสงค์ออกนามบอกว่าขอพระอาจารย์เมตตาขยายความระยะเวลาของคำว่าอสงไขยคือโยมเคยอ่านจากเว็บไซต์เขาให้ความหมายว่าอสงไขยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่อาจคำนวณได้มีอุปมาว่าประมาณเม็ดฝนของการเกิดฝนตกใหญ่อย่างมโหฬารทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลานานถึง3ปีไม่ได้ขาดสายเลยในศาสนาพุทธจึงมักใช้กล่าวถึงระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์สั่งสมบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าและโยมเข้าใจว่าจำนวนเม็ดฝนที่ตกมาทั้งวันทั้งคืนพร้อมกันทั่วโลกเป็นเวลา3ปีเทียบเท่ากับระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์เกิดสร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมเจ้าคะคือคำอธิบายก็บอกแค่ว่าฝนตกใหญ่มโหฬารฝนตกใหญ่มโหฬารนั้นมันจะประมาณไหนอ่ะทั่วทวีปทั่วโลกแล้วแต่คือตีซะว่ามันนับไม่ถ้วนคือเป็นคำเปรียบเทียบแสดงความนับไม่ถ้วนของปีว่าคำว่าอสงไขยนี่มันนับไม่ถ้วนอสงไขยอสังขยาก็คืออย่าไปนับมันเลยอย่าไปเสียเวลานึกถึงว่ามันจะเป็นเม็ดฝนกี่เม็ดนึกออกไหมคือนับไม่ถ้วนคือเขาเปรียบขนาดว่าฝนตกใหญ่ของเราเนี่ยเอาแค่ตกในประเทศไทยสัก3ปีตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นับไม่ถ้วนใช่ไหมอย่าว่าแต่3ปีเลยคืนเดียวเมื่อคืนนี้ก็ตกใหญ่ใครจะไปนับได้เท่าไหร่นี่เขาเปรียบเทียบให้เราเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันกี่เม็ดหรือว่ามันเท่าไหร่คือไม่ต้องไปเสียเวลานับด้วยข้อ2ถามว่าหากรักษาศีล8สามารถนั่งบนเบาะที่สูงไม่เกิน10เซนติเมตรและเบาะนั้นสามารถยัดนุ่นหรือสำลีได้ไหมเจ้าคะศีล8เนี่ยคือโดยหลักก็คือว่าไม่ให้นั่งไม่ให้นอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี นี่ถ้า10 เซนประมาณเท่าไหร่นาะ จริงๆโยมลองไปหาดูในตำราอีกทีแล้วคืออาตมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีตำราอยู่ใกล้
โดยถ้าเท่าที่จำได้นะก็คือศีล8ที่นอนสูงที่นอนใหญ่เนี่ย10มันไม่ใช่10มันประมาณ10นิ้ว10นิ้วก็หนาถ้าเรียงแล้วก็หนาอยู่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่า10เซนเนี่ยน่าจะได้10เซนเนี่ยน่าจะได้แต่ลองโยมลองไปหาตำราอีกทีก็แล้วกันนะในลองไปหาใน Google น่าจะชัดเจนกว่าไอ้ตรงนี้ที่อาตมาต่อไปนะถ้าผิดก็ขออภัยข้อ3หากรักษาศีล8ห้ามมีเศษอาหารเหลืออยู่ในปากหลังเที่ยงวันใช่ไหมคะคือถ้ารักษาศีล8เนี่ยโดยในศีล8เองก็ไม่ได้ระบุละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้าในสิกขาบทในปาติโมกข์ของพระเนี่ยจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาพระถือศีลก็คือวิกาลโภชนาเนี่ยนะท่านก็จะทำความสะอาดปากคือหลังเที่ยงเนี่ยถ้ายังมีเศษอาหารอยู่ในปากเวลาเราดื่มน้ำแม้น้ำนั้นจะเป็นน้ำเปล่าแต่บางทีมันมีเศษอาหารปนไปกับน้ำที่อยู่ในปากเข้าไปเนี่ยอย่างนี้ถือว่าวิกาลโภชนาก็คือเอาเศษอาหารที่ยังไม่ได้ล่วงลงคอที่มันเหลืออยู่ในปากเนี่ยผ่านเข้าไปด้วยนี่ด้วยความละเอียดของพระที่จะพยายามรักษาศีลข้อนี้ท่านก็จะทำความสะอาดปากสมัยก่อนก็ใช้ไม้สีฟันบ้วนปากวิธีต่างๆที่จะทำให้ปากเนี่ยปราศจากเศษอาหารมั่นใจได้อย่างนั้นนะก็ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้รู้สึกว่าปากเนี่ยสะอาดแล้วไม่มีเศษอาหารแล้วถ้าเราจะดื่มน้ำนั้นไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่แล้วไม่มีการพาเอาเศษอาหารล่วงลำคอลงไปนี่เป็นการป้องกันตนเองที่จะไม่ให้มีเศษอาหารผ่านลงไปก็เป็นเรียกว่าเป็นความละเอียดของพระภิกษุตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็ปัจจุบันพระท่านก็ยังรักษาข้อวัดปฏิบัติอันนี้อยู่ที่จะรักษาคือทำความสะอาดปากก่อนที่จะดื่มน้ำหลังเที่ยงเพราะว่าถ้าปากไม่สะอาดก็อาจจะกลายเป็นว่ารักษาสิ่งข้อนี้บกพร่องไปศีลในข้อวิกาลโภชนาก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นกิจวัตรของพระเลยก็ว่าได้นะที่จะแปรงฟันหลังอาหารเลยแปรงฟันหลังอาหารเลยตอนนี่ว่าถึงส่วนตัวนะตอนก่อนบวชเนี่ยหลังอาหารเนี่ยไม่เคยหลังอาหารเช้ากลางวันเนี่ยไม่เคยแปรงฟันเลยแปลงทีนี่ก็คือก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าบางวันขี้เกียจก็คือก่อนนอนทีแบบง่วงมากๆก็ก่อนนอนก็ไม่ได้แปลงด้วยแปลงแต่ก็น้อยตอนเช้าจะแปลงวันหนึ่งบางทีแปลงครั้งเดียวแต่พอบวชพระแล้วเนี่ยนะตื่นเช้ามาแปลงหลังอาหารแปลงก่อนนอนแปลงกลายเป็นว่าเป็นข้อวัดหรือเป็นนิสัยใหม่ของนักบวชนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะวัตถุประสงค์แรกคือรักษาศีลในข้อวิกาลโภชนานะที่ได้มาอีกทีก็คือว่าทำให้รักษาสุขภาพในช่องปากได้ดีขึ้นด้วยนะ คำถามต่อไปจากโยมวิรชาดาถามว่าขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณปัจจุบันที่ปฏิบัติคือแผ่ปีติหรือความสุขที่เรารู้สึกขณะนั้นออกไปหลังจากจาคะหรือฟังธรรมแล้วเกิดปีติขณะฟังได้หรือไม่คะแล้วแผ่เมตตาความจริงแล้วเป็นการขัดเกลาจิตเราให้อ่อนโยนหรือหมู่สัตว์ได้รับเมตตาแล้วจะเกิดความสุขจากที่เราแผ่เมตตาได้จริงประเด็นแรกก่อนนะแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณโดยวิธีที่แผ่ปีติหรือความสุขออกไป
หลังจากที่ได้จาคะหรือได้ฟังธรรม อันนี้เหมือนเป็นการแผ่กุศลแผ่กุศลแต่แผ่กุศลนั่นคือแผ่กุศลคำว่ากุศลหมายถึงว่ามีปีตินะปีติเป็นตัวกุศลความสุขเป็นตัวกุศลแผ่ปีติและความสุขออกไปนะอันนี้มันเข้าข่ายว่าอุทิศส่วนกุศลนะมันคือแผ่ออกไปแต่ตัวเมตตาจริงๆคือปรารถนาให้เป้าหมายของการเมตตานั้นมีความสุขปราศจากทุกข์มันคล้ายๆกันนะมันคล้ายๆกันแต่จะแผ่ปีติออกไปเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายว่าให้เป้าหมายที่เราแผ่ไปเนี่ยมีความสุขใช่ไหมแต่ความชัดเจนมันอยู่ที่ว่าจิตใจที่ปรารถนาให้เขามีความสุขนั่นแหละเรียกว่ามีเมตตาดังนั้นตอนที่เรามีปีติมันเป็นกุศลอีกตัวหนึ่งไม่เหมือนกันนะตอนมีปีติมีความสุขเป็นกุศลแบบหนึ่งต้องการให้ปีติและสุขที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วๆไปอันนี้เรียกว่าเอากุศลตัวเนี้ยแผ่ออกไปด้วยใจที่มีเมตตามันมีเมตตาต่างหากอีกตัวหนึ่งนึกออกไหมด้วยใจที่มีเมตตาคือปรารถนาให้เขามีความสุขด้วยนั่นก็คือมีเมตตาเป็นตัวที่จะทำให้แผ่ปีติและสุขนั้นออกไป นี่ถ้าเราทำบุญอย่างอื่นนะทำบุญอย่างอื่นเช่นว่าให้ทานมีความสุขจากการให้ทานนั้นแล้วก็แผ่บุญจากการให้ทานนั้นให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือให้เขาได้อนุโมทนากับการที่เราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาคือบุญกิริยาวัตถุทุกๆอย่างเนี่ยเมื่อทำไปแล้วสามารถที่จะอุทิศให้กับคนอื่นได้ด้วยใจที่มีเมตตาและกรุณานะถ้าเห็นว่าเขามีทุกข์อยู่เช่นเห็นสมมุติว่าถ้าเรามีตาทิพย์หรือว่าเห็นเปรตเห็นผีที่เขามีความทุกข์ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะเราก็เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าจีวรไปถวายพระและอุทิศบุญจากการถวายผ้าเนี่ยให้กับเปรตหรือผีตนนั้นอย่างเงี้ยเรียกว่าทำด้วยใจที่มีกรุณากรุณากับเมตตาก็คือมีรากอันเดียวกันก็คือมีความปรารถนาให้เขามีความสุขนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาไม่มีเขากำลังมีทุกข์อยู่เขามีความสุขเขากำลังมีทุกข์อยู่ก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นจะได้มีสุขสักทีดังนั้นตัวที่เห็นเขามีทุกข์แล้วต้องการให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เรียกว่าเป็นกรุณาถ้าไม่เห็นว่าเขามีทุกข์แต่ปรารถนาให้สัตว์ทั่วไปมีความสุขก็เรียกว่าเป็นเมตตามันมีความเฉพาะเจาะจงอย่างนี้แต่ถ้าจะบอกว่าโดยทั่วไปก็บอกว่าแผ่เมตตาปรารถนาให้มีความสุขก็ได้อยู่นะแล้วก็ให้แยกว่าไอ้ตอนที่มีปีติมีความสุขแล้วปรารถนาให้ปีติและสุขเนี่ยมีประโยชน์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เอาออกไปให้มีประโยชน์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเมตตา งงไหมไม่น่าจะงงนะแยกออกนะแล้วก็แผ่เมตตาความจริงแล้วเป็นการขัดเกลาจิตเราหรือว่าหมู่สัตว์ได้รับผลคือมีความสุขจากที่เราแผ่เมตตาไปได้จริงทั้งคู่นะได้ทั้งคู่คือขัดเกลาเราด้วยและแน่ที่เราเนี่ยมีเมตตาเนี่ยสัตว์ที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขด้วยสามารถที่จะทำให้มีความสุขทั้งเราผู้เมตตาและสัตว์ที่อยู่ใกล้ผู้รับเมตตาจากเราตัวอย่างที่เห็นชัดก็อย่างพระสุวรรณสามพระสุวรรณสามในชาดกเรื่องหนึ่งแผ่เมตตาเป็นประจำเลยสัตว์ทั้งหลายในป่านั้นก็กลายเป็นว่าเป็นมิตรกันมาอยู่อยากอยู่ใกล้กับพระสุวรรณสามเสือกับเก้งก็อยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้ประมาณว่าพอมาอยู่นี่แล้วก็เมตตากันไม่คิดร้ายต่อกันบรรดาเก้งกวางต่างๆที่เป็นสัตว์ที่มักจะไม่เข้าใกล้มนุษย์เป็นสัตว์ที่คอยระแวดระวังภัยอยู่เสมอเนี่ยก็มาอยู่ใกล้กับพระสุวรรณสามจนทำให้พระราชาองค์หนึ่งก็สงสัยว่าคนธรรมดาไม่น่าจะอยู่กับสัตว์ได้อย่างนี้เขาเป็นนาคหรือเป็นคนทันหรือเป็นเทวดาก็เลยสงสัยเลยยิงแก้ความสงสัยด้วยวิธีที่ยิงธนูก็เลย
ป็นเรื่องเป็นราวในชาดกนั้นนะก็สรุปแล้วก็คือเราผู้เมตตาได้ขัดเกลาจิตใจได้ฝึกจิตใจได้ฝึกจิตใจแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ได้รับเมตตาได้จริงคือได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่โยมเกษมถามมาว่าพยายามเอากายที่พยายามเอากายเป็นที่อยู่ของจิตรู้ตัวดีแค่1ถึง2ชั่วโมงแล้วก็หลงไปหลายชั่วโมงบางทีทั้งวันเลยครับโอ้โหเก่งมากนะเนี่ยรู้ตัวเดียวรู้ตัวดีตั้ง1ถึง2ชั่วโมงเก่งนะเก่งแล้วปกติแล้วเนี่ยนะเอากายเป็นที่อยู่ของจิตนะรู้ตัว5นาทีก็เก่งแล้วนี่ได้ตั้งครึ่งได้ตั้งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงถือว่าดีแล้วนะถ้าดูลองดูให้ละเอียดต่อไปนะฮะว่าเอากายเป็นที่อยู่ของจิตแล้วเนี่ยมันมีแวบสักแวบอะไรบ้างไหมนะมันมีจิตมันเผลอทำงานออกจากกายสักแวบไหมใน1ถึง2ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยนะถ้าอยู่ได้1ถึง2ชั่วโมงเนี่ยนะโอ้โหถือว่ามืออาชีพเลยนะส่วนที่หลงไปหลายชั่วโมงเนี่ยนะให้รู้ตัวบ่อยๆรู้ตัวว่าหลงรู้ตัวอย่างน้อยกลับมารู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ยังดีนะ แต่ฝากไว้นิดนึงนะฝากไว้นิดนึงที่ว่ารู้ตัวดีแค่1ถึง2ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยใน1ถึง2ชั่วโมงเนี่ยมันรู้นิ่งๆแล้วมันมีขยับมีขยับแวบนึงบ้างหรือเปล่านะแวบนึงก็สำคัญนะแวบนึงก็สำคัญถ้าเห็นมันขยับแวบนึงไปรับรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันผิดจากกายนี้หรือตอนอยู่กับกายเนี่ยมันมีอาการรู้แบบสบายๆหรือว่าเพ่งประคองเอาไว้อันนี้ลองสังเกตดูเราจะได้เรียนรู้ความเผลอ2รูปแบบคือเผลอเพลินไปข้างนอกแม้แต่แป๊บเดียวก็ตามหรือเผลอเพ่งเอาไว้ด้วยกำลังการบังคับทางจิตของเราเนี่ยนะมันจะไม่ได้อยู่กับกายแบบสบายๆถ้าอยู่แบบสบายๆก็อยู่ไปนะถ้ามีอาการเครียดให้รู้ทันหรือมีอาการเคลิ้มให้รู้ทันลองดูสังเกตดูแล้วลองส่งผลของการสังเกตนั้นมาอีกทีก็ได้นะฮะคำถามต่อไปโยมพัทรพงศ์อยากสอบถามอาจารย์ครับว่าจะออกแบบชีวิตทางโลกยังไงให้นิวรณ์รบกวนน้อยลงโอ้โห นิวรณ์มีตั้ง5ตัว ให้นิวรณ์รบกวนน้อยลงเนี่ยนะถ้าตามแนวอาตมาก็คือว่านิวรณ์ตัวไหนเกิดให้รู้ทันตัวนั้นก่อนนะมีกามฉันทะเกิดให้รู้ทันนะยังไม่ต้องสนใจตัวอื่นตัวที่เกิดอยู่ให้รู้ทันตัวนั้นถ้ามีพยาบาทเกิดขึ้นให้รู้ทันพยาบาทตัวอื่นยังไม่เกิดไม่ต้องสนใจให้รู้ทันพยาบาทมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นให้รู้ทันฟุ้งซ่านตัวอื่นยังไม่เกิดให้รู้ทันรู้สันเฉพาะตัวนี้ไม่ต้องมาสนใจตัวที่ยังไม่เกิดรำคาญใจฟุ้งซ่านกับรำคาญใจมักจะมาต่อกันเนื่องกันนะฟุ้งซ่านให้รู้ทันบางทีไม่รู้ทันก็ฟุ้งนานจนรำคาญใจก็รู้ทันความรำคาญใจฟุ้งซ่านกับรำคาญใจก็บางทีถ้ารู้ได้ละเอียดก็จะสามารถแยกกันได้ด้วยตอนนี้ฟุ้งซ่านแล้วพอฟุ้งไปชักรำคาญใจเหมือนอย่างที่พระอนุรุทธะเคยไปสนทนาสอบถามกับท่านพระสารีบุตรพระอนุรุทธะตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไปสอบถามเรียกเหมือนส่งกันบ้านเลยนะ ไปถามกับพระสารีบุตรว่าก็ผมเนี่ยนะมีตาทิพย์สามารถมองเห็นโลกตั้งพันด้วยได้ในเวลาเพียงครู่เดียวผมก็พยายามฝึกเจริญสติทำความเพียรอย่างเต็มที่เลยนะแล้วทำไมผมไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์สักทีพระสารีบุตรก็ชี้เลยตอนที่ท่านบอกว่าผมมีตาทิพย์สามารถมองโลกตั้งพันหมายถึงว่ามองจิตคนทั้งหลายมองจิตสัตว์ทั้งหลายเป็นพันๆในเวลาเพียงครู่เดียวนี่เป็นความถือตัวของท่านตอนที่ท่านบอกว่าผมก็เจริญสติอยู่เต็มที่นะพยายาม
จริญสติเจริญสมาธิอยู่อย่างเต็มที่อันนั้นฟุ้งซ่านที่กำลังคิดอยู่นั้นน่ะคือฟุ้งซ่านแล้วที่บอกว่าแล้วทำไมผมไม่บรรลุสักทีอันนั้นรำคาญใจนึกออกไหมเนี่ยมันถ้าเราสังเกตจิตได้ด้วยตนเองโดยอาศัยแนวที่พระสารีบุตรชี้ให้พระอนุรุทธะดูเนี่ยก็สามารถเห็นลีลาของจิตเราอยู่ได้เสมอเลยนี่วอนออกมาเป็นยังไงบ้างฟุ้งซ่านเป็นส่วนหนึ่งนะรำคาญใจอีกส่วนหนึ่งนะลังเลสงสัยก็ได้นะมีแล้วไงต่อคิดว่าแล้วไงต่อนี่คือลังเลสงสัยหรือว่าบางทีก็เคลิ้มเคลิ้มไปเลยเคลิ้มเคลิ้มคือถีนมิทะเคลิ้มง่วงขี้เกียจก็อยู่ในถีนมิทะเหมือนกันหรือบางทีหดหูซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็อยู่ในถีนมิทะทั้งหมดนะตัวไหนเกิดให้รู้ตัวนั้นต้องออกแบบชีวิตยังไงทำอะไรก็ทำไปอย่าไปทำผิดศีลก็แล้วกันอย่าไปทำผิดกฎหมายอย่าไปทำผิดศีลเคยทำอะไรที่มันใช้ชีวิตเลี้ยงชีพยังไงก็เลี้ยงชีพนั้นไปที่จะให้ชีวิตนั้นเจริญด้วยหน้าที่การงานก็ทำต่อไปแต่นิวรณ์ตัวไหนเกิดให้รู้ทันอย่างนี้นะฮะจะออกแบบยังไงก็คือเจริญสติบ่อยๆนั่นเองรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันแต่ละขณะไปนะฮะไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะแล้วนิวรณ์ตัวอื่นจะมายังไงไอ้นี่ฟุ้งซ่านนะโยมวิรชาดาสอบถามพระอาจารย์เรื่องการรู้ลมหายใจในขณะใช้ชีวิตประจำวันในช่วงไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดหากต้องการฝึกการรู้ว่าร่างกายนี้กำลังหายใจเห็นการเคลื่อนไหวของท้องที่พองยุบอย่างที่เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์มีเทคนิคอย่างไรเพราะตอนนี้เหมือนว่าตั้งใจรู้โดยตรงไม่ใช่เห็นธรรมชาติของร่างกายที่กำลังทำงานคือสรุปแล้วคือต้องการรู้ว่าที่ว่ารู้ร่างกายเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเนี่ยนะมันเป็นยังไงใช่ไหมเริ่มต้นก็คือเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมแล้วพอสงสัยว่าที่รู้อย่างนี้ถูกไหมให้รู้ทันเลยว่าสงสัยคิดว่าจะต้องมีเทคนิคยังไงให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วเห็นกายหายใจต่อถ้าไม่อยากเผลอไม่อยากฟุ้งซ่านเห็นฟุ้งซ่านแล้วไม่อยากฟุ้งซ่านพยายามรู้มาที่ร่างกายนี้แบบว่าบังคับให้รู้แต่เพราะร่างกายที่กำลังหายใจให้รู้ว่ากำลังเพ่งอยู่กำลังบังคับอยู่นึกออกไหมฮะคืออาศัยร่างกายที่กำลังหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตแล้วจิตปรากฏมีปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ทันมันจะเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆโดยไม่ฟุ้งซ่านไปไหนไม่เผลออะไรเลยก็ได้ทำสมาธิกับการเห็นร่างกายหายใจแต่ถ้ามันมีอะไรแปลกไปจากร่างกายหายใจแม้แต่คิดว่าจะมีเทคนิคอย่างไรเนี่ยนะฟุ้งซ่านควรจะมันมีอะไรต่ออีกนะนี่ก็ลังเลสงสัยนึกออกไหมฮะคือมันไม่มีเทคนิคอะไรรู้ไปตามตรงรู้ซื่อรู้ซื่อถ้าคิดเทคนิคเรียกว่าอะไรคิดฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไปพอจะเข้าใจนะโยมวิชาดาคือมันไม่ซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนรู้ซื่อรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตอย่าไปคิดมากแต่ถ้าคิดมากให้รู้สึกว่าคิดมากรู้สึกว่าเผลอคิดไป พระอาจารย์เจ้าคะโยมปัทมานะถามว่าพระอาจารย์เจ้าคะพอโยมฟังพระอาจารย์แล้วอยากนำไปสอนคนอื่นต่อถามว่าอยากสอนอยากบอกนี้ควรแก้อย่างไรเจ้าคะคืออยากสอนอยากบอกคนอื่นต่อที่เราฟังแล้วเข้าใจน่าจะเข้าใจนะเข้าใจเจ้าคะ เรื่องบอกสอนคนอื่นต่อเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งทำ
บอกสอนเนี่ยนะมันอันตรายอยู่เหมือนกันนะบางทีเรายังไม่อะไรไม่เข้าใจหรือไม่ชำนาญแท้เนี่ยนะพอไปบอกเขาถ้าถามขึ้นมาเนี่ยเราไปไม่ถูกหรือบางทีก็ถามจี้ในคนบางคนมันอะไรช่างคิดช่างถามอะเนาะบางคนช่างคิดช่างถามเนี่ยเวลาก็ถามอะไรมาแล้วเราตอบไม่ได้บางทีเสียเครดิตนะเสียความเชื่อมั่นไปแล้วพลอยทำให้เขานอกจากจะหมิ่นดูถูกดูหมิ่นเราแล้วเนี่ยมันกลายเป็นดูถูกดูหมิ่นการภาวนาในทางพุทธศาสนาด้วยยิ่งแย่ไปใหญ่นะทีนี้ถ้าอยากจะบอกให้เป็นลักษณะว่าแนะนำให้ไปฟังหรือให้ไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ดินนี้ง่ายเลยจากคลิปนี้ประมาณนี้นะคือเราไม่ต้องบอกเองไม่ต้องสอนเองให้เขาไปฟังส่วนครูบาอาจารย์ในคลิปนั้นจะสอนอะไรเขาจะเข้าใจไหมเขาจะเชื่อไหมแล้วแต่เขาแล้วมันถูกจริตหรือเปล่าก็มันแล้วแต่คนนะบางคนก็จะถูกจริตในแนวที่ว่าจะทำสมถะก่อนต้องทำสมถะให้ได้ก่อนเขาจะไปพอใจกับครูอาจารย์ที่จะเน้นในเรื่องสมถะก่อนบางคนก็อยากจะรู้ว่าเราฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันควรจะทำยังไงได้บ้างในชีวิตนี้ที่มันยังทำสมถะไม่ได้ก็อาจจะพอใจที่จะมาฟังแนวนี้บ้างนี่นะมันก็ลองดูแต่อย่าเพิ่งไปสอนเขาเนี่ยสำคัญนะอย่าเพิ่งไปสอนเขาแค่แนะนำว่าอย่างคุณเนี่ยลองฟังคนนี้ลองฟังอาจารย์นี้ลองฟังท่านนี้แต่ถ้าเขาไม่ฟังก็อย่าไปว่าเขาเขาไม่ฟังก็อย่าไปว่าเขาให้เจริญกรุณาต่อผู้ที่เราไปบอกต่อเท่านั้นพอส่วนเขาไม่รับกรุณาก็ไม่เป็นไรอุเบกขาไปนะอุเบกขาไปถือว่าเราได้ประโยชน์จากการฟังอันนี้แล้วส่วนแล้วเราก็มีความปรารถนาดีมีกรุณากับเขาแล้วเขาจะรับหรือไม่รับก็อย่าไปว่าเขานะเขารับก็อนุโมทนาเขาไม่รับก็อย่าไปว่าเขาให้วางอุเบกขาไปครับนิมนต์ครับครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับทีมงานทั้งที่วัดสังฆทานและที่สวนธรรมประสานสุขนะแล้วก็ขอเจริญพรไปยังผู้ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะขอให้ได้มีความปลอดภัยปลอดเชื้อแล้วถ้าจะให้ดีก็คืออาศัยสถานการณ์นี้พัฒนาจิตใจตนเองยิ่งขึ้นไปนะโดยที่เราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ไม่จมอยู่กับความฟุ้งซ่านไม่จมอยู่กับความเศร้าหมองหรือไม่จมอยู่กับนิวรณ์ตัวไหนให้รู้ทันนิวรณ์แต่ละตัวไปอาศัยสถานการณ์นี้พัฒนาจิตใจของเราให้ได้นะโดยรักษาได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยขออนุโมทนาทุกท่านสาธุมีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704
งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย